ก็แบ่งนะครับเรื่องของความดีความสุขไปทำบุญทำทานด้วยนะครับอ่ะคนวันเสาร์จะได้ดีไหมดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับเมจิเชียนเลยโปรเจกต์โครงการคำพูดการติดต่อความสามารถพรสวรรค์ต้องทำสองอย่างนะครับถึงจะได้ดีหรือใครบางคนที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ลุยได้นะครับอ่ะรานะครับไพ่ราชาอ่ะสี่เหรียญครับรู้จักเก็บรู้จักประหยัดมัธยัสถ์ทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งเทิดทูนในช่วงนี้ก็เรียกว่ารู้จักคุณค่าของการเงินนะครับราชินีพระจันทร์โปรเจกต์เยอะนะครับอ่ะเก้าเหรียญแล้วก็ไพ่ของอัศวินท้าวช่วงนี้คนวันเสาร์นะครับการงานจะมีเรื่องของการประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดการติดต่อการประสานงานให้กับคนนู้นคนนี้รวมถึงใครจะมีเรื่องของความรักต้องใช้ในเรื่องของ Instagram IG Facebook โทรศัพท์ Communication ทุกอย่างนะครับเพราะเมเชียนคือดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเราได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถือว่าคนวันเสาร์ได้ดีอยู่ที่คำพูดและมีโอกาสนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถนัดแต่เราอยากจะทำถือว่าท้าทายคนวันเสาร์ทำได้นะครับโดยเฉพาะใครอยากจะเรียนทางด้านหมอดูใครจะเรียนทางด้านพรสวรรค์อาชีพเกี่ยวข้องกับตรงนู้นตรงนี้การดูแลประดิษฐ์ประดอยรวมถึงธุรกรรมการเงินสี่เหรียญกับเมเชียสก็คือพูดง่ายๆว่าอยากจะลงทุนอยากจะเก็งกำไรมีโอกาสเหมือนกันนะครับ